เจ้าฟ้าทีปังกรเสด็จสวนพระองค์ทรงติดตามพระอาการประชวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฟ้าทีปังกรเสด็จเยี่ยมและทรงติดตามพระอาการประชวนเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงโบกพระหัตถ์และทรงมีพระปฏิสันถารกับประชาชนที่รับเสด็จวันที่4มกราคม2566เวลา10นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการสวนพระองค์ไปทรงเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดานออาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโอกาสนี้รถนกชันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเวลา11นาฬิกา13นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จลงจากอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ทรงลงพระนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัดราชธิดานอชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยจากนั้นทรงพระดำเนินไปทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าถวายกำลังใจพระองค์พาต่างพร้อมใจเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องไปทั่วบริเวณสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงโบกพระหัตถ์ทรงมีพระปฏิสันถารกับพระสกนิกรและผู้ป่วยที่รอรับเสด็จโดยทรงซักถามถึงอาการด้วยพระทัยที่ห่วงใยรวมถึงทรงซักถามเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และท่านรับสั่งถามนายชินชรพัชรีกุลอายุ54ปีว่าชื่ออะไรมาเยี่ยมพี่พาเหมือนกันใช่ไหมด้านนายชินชรพัชรีกุลอายุ54ปีผู้ช่วยช่างภาพช่องเจมกล่าวว่าตนรู้สึกตื่นเต้นและตื่นตันใจที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงมีพระปฏิสันถารด้วยอย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามช่อง
และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ